สวัสดีครับตอนนี้ที่บ้านผมเมื่อตอนเย็นก็จะบอกว่ามีการเตือนเรื่องของฝนตกมานะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายได้ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ฟ้าแรงนะครับฟ้าแรงแต่กลางวันท้องฟ้าโล่งนะครับณจุดนี้ถ้าเรามาดูตอนนี้คงจะสนใจเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับฝนตกเป็นหลักเรื่องของพายุที่มีการออกข่าวกันโต้ตอบกันระหว่างกรมอุตุนะครับกับคนที่โพสต์หลายโพสต์เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเขาตั้งชื่อจากไหนมานะแต่ว่าถ้าดูจากรูปการ์ดเนี่ยมันมีที่ผมบอกว่าพายุเนี่ยมันมาเป็นสายใช่ไหมครับตั้งแต่นู่นเลยจนถึงอเมริกามาถึงนี่เลยอย่างตอนนี้จะบอกว่าอย่างล่าสุดนี่คือวันที่16ตุลาคมพวกนี้มันดึงมาหมดเลยณตอนนี้เวลานี้ถ้าเรามองว่าประเทศไทยนะครับ22นาฬิกาฝนตกใช่ไหมครับเป็นหย่อมๆภาคกลางตอนออกเจอเยอะหน่อยอย่างตอนนี้ถ้าดูเชียงรายบ้านผมนี่โล่งนะแต่ปรากฏว่าฟ้าร้องครึมๆมาแต่ตอนครึ่งกว่าเลยครับฟ้าร้องครึมๆฟ้าร้องใหญ่มากร้องค่อนข้างแรงนะครับทางฝั่งถ้าดูเรียบอ้าวทางฝั่งพม่านี่มีฝนฟ้ารุนแรงณตอนนี้เรียกว่าเกือบทุกเขื่อนนะครับยิ่งภาคเหนือนะครับขึ้นตัวแดงหมดละนะครับจะมีแค่เขื่อนธนิกิจที่เป็นตัวสีน้ำเงิน 68% นะครับเขื่อนภูมิพลนะครับก็ขึ้นได้8และ81นะครับเขื่อนแม่งัดแม่กวงนี่เยอะอันตรายจิ๋วข้อหมานี่ร้อยกว่านะครับแล้วก็แม่มอกก็ร้อยกว่าเห็นไหมทางเหนือนี่นะครับร้อยกว่าแต่ค่าเฉลี่ยมาบอกอยู่ที่77ผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าคืออย่างเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับเอาทุกเขื่อนมารวมกันใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยตัวเลขได้ทำเป็นได้77นะนะพอดูตรงนี้ก็ประมาณตัวแดงกันหมดแล้วตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือบนรัฐปกติจะน้ำแล้งปีนี้มัน122เกิดบนรัฐครับตัวเลขมันน่ากลัวมากเลย122นะครับงั้นอีสานก็เกือบทุกที่นะครับขนาดลำตะคองก็106เพิ่มอีก1นะครับยิ่งภาคกลางต้องพูดถึงภาคกลางแบบตัวเลขเกินหลักหมดเลยถ้าภาคกลางนะฮะป่าสัก112ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ของแรงป่าสักมากระเสียว99ทับสะเหลาทับสะเหลา106งั้นเรื่องการระบายน้ำแน่นอนครับวันนี้เครือข่ายเป็นคนดีบอกว่าน้ำขึ้นมาปริ่มแล้วคือปริ่มพอดีขอบตลิ่งแล้วนะนี่คือถ้าเกิดฝนไม่ตกเพิ่มแต่ตอนนี้เราพบว่ายังไงก็เรื่องฝนตกเพิ่มไม่ได้นะครับอย่างวันนี้เห็นพลังงานลงมาโดยตรงระหว่างทางขับรถกับโรงพยาบาลมากลับบ้านก็เยอะนะครับเนี่ยดูจากนี้แล้วเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาโดยเฉพาะทางใต้ผมเน้นย้ำว่าคราวนี้นะครับมันมีส่วนของพายุอิทธิพลเนี่ยขึ้นมาจากทางใต้คือขั้วโลกใต้ไม่ใช่ซีโลกใต้ดีกว่าครับง่ายกว่างั้นพายุที่มาเนี่ยรอบด้านทั้งหมดเลยถามว่าทำไมพายุมาเยอะนะเพราะว่าที่บอกครับว่าสนามไม่ได้โปรกำลังเคลื่อนมาเนี่ยมันจบตรงเรือสุมาตราวันนี้คือการไหวที่นิโคบานะครับนิโคบาจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยหลายตำนักบอกว่าไหวที่10กิโลเมตร13กิโลเมตรแต่จับความถี่ทุกที่จริงๆปั๊บเนี่ย100กว่ากิโลเมตรลึกณช่วงเวลานี้ครับอินเดียนะครับแผ่นอินเดียเป็นออสเตรเลียแอคทีฟมากเลยดันละเกินยังดันละเกินนะครับออสเตรเลียก็ดันละเกินงั้นต่างฝ่ายต่างดันงั้นโอกาสที่จะมีการยกตัวที่สูงมากนั้นอันตรายก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่พวกคลื่นการถ่ายเทคลื่นเนี่ยมันมีการฟ้องหลายตัวละเกินนะครับหรือตัวนี้รอบๆไต้หวันไปหาญี่ปุ่นจินดาวานะครับก็มีคือลักษณะของเราดูของจริงกันลักษณะของคลื่นเห็นไหมครับแพทเทิร์นนี้มีการถ่ายเทมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่คลื่นลมปกติจะที่ว่ามีลมพัดมานะกระแสน้ำเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่
ลงไม่ลงเห็นไหมฮะแรงกระเพื่อมอันนี้เพิ่งจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ดูลุกขึ้นยังไม่เหมือนเดิมตรงนี้คือบริเวณนะครับไปใต้ของญี่ปุ่นนะฮะนี่ญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้แต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับยังกระเพื่อมแจ้งอยู่นั้นตอนนี้บริเวณรอบๆนี้ถึงที่ฟิลิปปินส์เพลทเนี่ยมีการรายงานว่ามีการเคลื่อนตัวของน้ำซึ่งแสดงว่าเปลือกโลกทั้งแผ่นเนี่ยมีการขยับตัวยังไม่หยุดนิ่งครับขยับตัวนี่การขยับตัวณตอนนี้ยังไม่เห็นการดันตัวที่ชัดเจนนักแต่เห็นเหมือนการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกขึ้นมาแผ่นเปลือกโลกก็มียุบมีพองนะครับขยายถ้ามันถ้าแค่แกนกลางมันร้อนจัดก็ป่องเป่งขึ้นมานะครับพอแกนกลางเย็นลงก็ลงไปเป่งกับไม่เป่งท่านเข้าใจภาษาตรงนี้นะครับงั้นถามว่าณจุดนี้สถานการณ์ไม่มั่นคงจริงเรื่องของน้ำทั้งน้ำใต้ดินและน้ำบนดินยิ่งเรามาดูเรื่องของลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์เขาเนี่ยยังมารุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้นะครับทางองค์การนาซาไม่เอาปัจจัยมาชี้ชัดมารวมไปด้วยนะครับเนี่ยยังแรงอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ600 กว่า700 กว่าใช่ไหมเส้นไอ้ด้านหน้ายังมาตรงอยู่แต่วันนี้ปั๊บมีการเบี่ยงเบนไปก็ชัดเจนเมื่อตอนบ่ายตอนหัวค่ำนะครับสนามแม่เหล็กโลกที่ซีกโลกเหนือเนี่ยมันเบี้ยวยิ่งกว่านี้อีกแล้วมีการแตกตัวเป็นกลุ่มเล็กๆ3 กลุ่มแต่ตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่บางส่วนก็มีการจะแยกตัวบริเวณนี้นะครับดูตรงปลายปากกาผมนี่นะยังมีอีกเหมือนกันก็วันนี้แกว่งเยอะนะครับแกว่งเยอะทั้งที่ลมไม่ได้เท่าไหร่กับการแกว่งตัวเนี่ยที่แกว่งตะวันตกเนี่ยเยอะมากเลยตะวันตกนะครับเนี่ยไปไกลลมไม่แรงนะครับลมสุริยะไม่แรงลมกันโชคไม่แรงแต่มีการแกว่งตัวสูงแสดงว่ามีแรงเหนี่ยวนำหรือแรงดึงดูดที่เข้ามามีอิทธิพลต่อแกนกลางโลกต่อสมเด็จโลกนั้นอันนี้การเหนี่ยวนำตรงนี้ก็ชี้ชัดว่าเป็นของดวงดาวที่เข้ามาใกล้โลกเรายิ่งใกล้เท่าไหร่คนที่มากขึ้นเท่านั้นทั่วๆไปยังระเบิดอยู่และวันนี้นะที่ผ่านมา3 ชั่วโมงนะครับเป็นอัพเทรนด์พลังงานสูงขึ้นไปนะครับน่าจะเกิด M class ขึ้นมาแต่ดูท่าทางก็ไม่น่าเกิดคือตอนนี้ถามว่าเกี่ยวกับทุกอย่างนี่มันผันผวนไปแบบผิดปกติซึ่งนอกชาร์ตคือข้อมูลตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีการตกแต่งข้อมูลหรือเปล่านะครับแต่เหตุการณ์ที่ขึ้นมามันชี้ชัดได้ว่ามีการตกแต่งข้อมูลนะครับอย่างง่ายๆครับเหมือนตรงนี้ที่เราบอกว่าเนี่ยณตอนนี้เราวัดลมสุริยะได้เห็นไหมครับ500-600นะครับเนี่ย600 กว่าของ500 กว่าแต่ถ้าดูของ NASA เนี่ย NASA จะยังต่ำๆอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวเลขที่ได้มานะครับมันจะต่ำของกว่าที่เราเห็นจริงๆจังๆแล้วก็วันนี้มีจุดดับนะครับขึ้นมาคือตัวกระแสแม่เหล็กในดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนี้ครับระหว่าง3.12-3.16เนี่ยมีค่าบวกค่าลบที่เช็คมาเนี่ยครับอยู่ๆนี่มันเป็นบวกกับบวกกับลบกับลบที่ตรงนี้มีเป็นอย่างแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปดูจากเนี่ยงั้นถามว่างั้นไอ้กลุ่มเนี้ย3112กับ316ที่มันใกล้กันมากเนี่ยแล้วมีกี่สนามแม่เหล็กที่แบบว่าขัดแย้งกันซึ่งมันไม่ควรเกิดตอนนี้มันควรจะเกิดช่วงที่ว่าตัวที่ใกล้จะสลับขั้วสนามแม่เหล็กตัวเองมีเพิ่งเข้าจาก25มาได้ประมาณไม่กี่เดือนเองถูกไหมครับแต่ว่ามีการเสมือนว่าจะมีการแบ่งขั้วแตกตัวอีกแล้วเนี่ยณตรงนี้นะครับเขาเขียนเครื่องหมายคำถามว่าตรงนี้คืออะไรนี่คืออะไรมันไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับถามว่าเมื่อเราไม่เคยเจอมาก่อนในการวิเคราะห์ก็อาจจะยากหน่อยว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบแต่ที่แน่คือมันไม่ปกติเมื่อไม่ปกติปั๊บทางการจะต้องระวังไว้ก่อนนะครับระวังไว้ก่อนอย่างเรื่องเป้นะครับเรื่องเป้ฉุกเฉินเนี่ยนะครับเอาไว้แล้วนะครับไม่ได้ใช้ตอนนี้นะไอ้ฝนตกน้ำท่วมยังไม่ถึงเวลาใช้นะครับจะใช้ตอนนี้ครับที่มีการประกาศเรื่องของ
นิวเคลียร์เรื่องของโซลาร์แฟร์ทุกประเภทใหญ่ๆนะครับหลายท่านมาสอบถามผมว่ามีลิงก์นั้นลิงก์นี้ไหมก็ไม่เป็นไรครับท่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมเอาเวลาทำงานโดยรวมดีกว่าเพราะว่าถ้ามาตอบคำถามอะไรผมก็แย่เหมือนกันนะครับไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังนะครับเพราะตรงนี้ผมเน้นว่าเอาข้อมูลจริงๆมาเปิดเผยมาดูกันเหมือนตอนนี้ครับสิ่งปกติที่ภาคโลกเหนือก็เกิดขึ้นเสมอ anomaly ขึ้นมาเห็นไหมในตรงนี้มันไม่ควรจะรุนแรงตรงนี้ก็รุนแรงตรงนี้งั้นเราอยู่ในซีกโลกเหนืออิทธิพลโดยตรงนะครับโดยตรงว่าอะไรก็แต่ที่เข้ามาตรงนี้กับด้านหน้าเนี่ยเข้าทางโคตรโลกเหนือเป็นหลักและลงหาเที่ยงถึงสูงยังไงแล้วก็โดนตรงๆและอย่างคือว่าตะนามแม่เหล็กกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาสุมาตราก็คือต้องผ่านประเทศไทยถูกไหมครับในขณะที่ตะนามแม่เหล็กทางด้านซีกลงใต้ก็เคลื่อนที่ขึ้นมาจากมหาสุมาตราก็มามีการเหนี่ยวนำกันทั้งซีกเหนือและซีกใต้ดูเพื่อตอกย้ำว่าอันตรายหลักๆนั้นจะมาจากด้านหลังมากกว่าด้านหน้าด้านหน้าเกราะใหญ่ด้านหลังเกราะเล็กกว่าคือเกราะน้อยกว่าแต่มันเรียกเหมือนลมกระโชกนะครับกัสตีมปุบปุบเข้ามาเนี่ยเยอะวันนี้ไม่ควรเยอะก็เยอะที่บอกว่าเนี่ยมันมีแรงเหนี่ยวนำจากดวงดาวที่เข้ามาใกล้นะครับนั้นพลังงานจากเข้ามาโคตรดุเนี่ยลงด้านล่างเยอะแล้วก็เน้นย้ำว่าออโรรานะครับคือเราคำว่าออโรราแต่มีพลังงานถ้าออโรราเทียบกับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้งั้นถ้ามันเกิดในอินเดียมาเกิดที่ภูเก็ตหรือไปเกิดที่เบตงเนี่ยก็บอกว่าปรากฏการณ์ออโรราจะดีกว่าคือเมฆสีลุงมั่งท้องฟ้าเป็นสีแปลกๆเป็นสีส้มสีม่วงขึ้นมาเนี่ยเพราะพลังงานเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้Cosmic Ray เห็นไหมครับว่ามากระโดดขนาดนี้เลย Cosmic Ray ยังมาเยอะเยอะเยอะนะในขณะที่ความถี่โลกนะฮะที่ผ่านมาได้ว่า5วันนี้รายงานขั้นต่ำตลอดนะครับอยู่ที่4-3โลกเรานี้มีฮาร์ทบีทเหมือนกันเริ่มหายใจช้าลงชั่งไปเรื่อยๆเตือนรายวันให้ท่านเตรียมความพร้อมนะครับเวลาเกิดเหตุมันเกิดปุ๊บปั๊บนะปุ๊บปั๊บนะเหมือนอย่างที่ว่าตอนมีการยิงกันเนี่ยยิงกันคนตายเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ก็ไม่ทราบข่าวแต่อย่างนี้มีการโทรศัพท์กันนะครับในกลุ่มเพื่อมาเพื่อจะแจ้งข่าวด่วนนะครับคุณแก้โทรมาก็ไม่ได้ยินเสียงงั้นมันเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้งั้นที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับพยายามฝึกดูตนเองให้ดีๆเราจะรู้ว่าเราสามารถเตือนภัยกับเป็นได้เช่นเดียวกันดูทิศทางลมที่มาก็มาทางนี้ก็ต้องพาฝนมานะครับพาฝนมาพาความชื้นมาคงจะหลีกเลี่ยงลำบากนะครับหลีกเลี่ยงลำบากนะครับนี้มันก็จะบายนะครับ ไปลมมานมาตรงนี้ครับปรากฏการพลังงาน2ขยักหรือ2กลุ่มงั้นก็ชี้ชัดว่างั้นแสดงว่าตอนนี้มีพลังงานที่มาตกทางโลกเราวัดค่าคลื่นที่อโนสเฟียร์นะครับข้อมูลปั๊บเนี่ยมี2จุดแหล่งพลังงานต้องมาจาก2แหล่งครับท่านที่บอกว่าให้ผมช่วยถ่ายภาพหาดวงดาวที่ข้างๆเนี่ยท่านซื้อกล้องมานะครับนิคอน P1000 ใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเช็คคนนี้ก็เห็นอยู่แล้วงั้นเราจะเอาเสียวไปนั่งจับข้อมูลเชิงเดี่ยวเราไม่เอานะครับแล้วก็อยากรู้อยากเห็นก็ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่อยากให้งานเสียต้องทำงานหลายอย่างนี่ก็กำลังเล่นเรื่องของเป้นะครับถือว่าเดี๋ยวให้หลานจัดการเพราะว่าเราเอาเวลามานั่งดูตรงข้อมูลดีกว่าการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดการสูญเสียดีที่สุดนะครับขออนุญาตดูคำถามวันนี้
ลำพูนฝนไม่ตกนะครับคุณนั้นคุณนันทพัฒน์นะครับคุณนาวินีฝนตกจากเชียงรายถึงกรุงเทพเลยฟ้าเป็นไปหมดคุณเสรีหัดใหญ่สวัสดีครับเสรีหัดใหญ่นะครับคุณวิจิตรจริงๆนะครับเข้าหน้าหนาวมาถ้าผมอยู่ในพื้นที่นะที่ผมบอกว่าเนี่ยจะ3อาทิตย์แล้วครับลมหนาวมาจะ3อาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าหน้าหนาวถ้าในพื้นที่ภาคเหนือผมว่ามันหนาวไปแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิยังที่บางวัน18 19อยู่เลยนะครับแต่เฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ที่23 24 22ซึ่งตอนนี้ไม่ควรจะ23 24นะฮะปิดโลกตัวเมืองฝนตกหยุดนะครับคุณณัฐนันท์นะครับคุณวิกฤตมีฝนตกกระทำมองทัศนีบางซื่อฝนตกคุณนะครับคุณศิริรักษ์ราชบุรีกำลังตกฟ้าแรงคุณสุวิมลหลัก4ลมพัดแรงมากฝนตกคุณแม่บอกว่าเมื่อเย็นที่บ้านประกาศว่าอยู่ๆเนี่ยทีวีปลั๊กไฟดับที่ชาร์จโทรศัพท์ดับนะครับคุณแม่ก็ไปอาบน้ำออกมาปั๊บกำลังโทรศัพท์ป้าใช้เบเกอร์กดตัวไหนเนี่ยลูกจะได้กดเบเกอร์ถูกอาบน้ำมาเปียกๆกลัวชื้นอยู่ไฟก็ติดเองเบเกอร์ไม่ตกลงเบเกอร์ไม่ตีลงไฟแสงสว่างมีแต่ไฟปลั๊กดับแล้วก็มาเองบอกคุณแม่ว่าคุณถุงไฟฟ้าตกมากกว่าไฟฟ้าถ่ายเทลงกราวเยอะไม่เหมือนเดิมนะครับคุณตุชาดาทุ่งเสลี่ยมคนไทยตกหนักมากฟ้าแรงด้วยคุณวันวิดาไปมาชัดเจนนะครับคุณพานิตาขอบคุณมากครับคุณแท็กคุณปราณีคุณป๋าเชียนครับคุณจันฉายประจวบพัทแกตกหนักมากที่ศรีสะเกษฝนเล็กน้อยฝนไม่ตกน้ำท่วมตามท้องนาเรียบร้อยลงศรีรัตนะนะครับคุณรัตเดชหิมะตกหนักที่แอฟริกาเพี้ยนหนักทวีปแอฟริกาต้นตามจุรีในมอจุฬาล้มทับรถหลายคันถามว่าเรื่องของฝนตกน้ำท่วมมาดูกันเอาวินดี้หลักๆนะครับตัวเดียวก่อนสี่ทุ่มดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครับก็พบว่าครับใช่ครับอุตรดิตถ์นะครับสุโขทัยมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองแต่ดูตามเนี้ยไม่น่าหนักเพราะว่าดูเป็นน้ำฝนแค่ 1.1 แต่ฟ้าแรงนะในพื้นที่บอกฟ้าแรงเห็นไหมครับฟ้าแรงนะพื้นที่ราชบุรีนะครับก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับพื้นที่บอกฟ้าแรงทับสแกร์นะครับด้านล่างฝนตกหนักเหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้นี่คือว่าฟ้าแรงนะครับว่าพายุฝนอาจจะไม่ใช่พายุที่มีชื่อแบบโนรูนะครับแต่ความแรงของลมกันโชกณจุดๆนั้นเนี่ยพายุที่เกิดขึ้นมาไม่จำเป็นต้องก่อตัวในทะเลขึ้นบกเสมอไปสามารถเกิดจุดใดก็ได้ที่เราเรียกว่าลมบ้าหมูลมสลาตันอยู่เกิดขึ้นมาปั๊บหมุนฟุ๊บฝนตกหนักตูมแล้วหายไปเหมือนเทอร์นาโดครับนะฝนตกหนักทุกภาคนะครับก็รักษาตัวดีๆนะครับผมจะเก็บข้อมไปเรื่อยๆณตอนนี้บอกชัดเจนว่ามันไม่ปกติหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าคนที่เตรียมความพร้อมก็ไม่กลัวถึงจะเกิดขึ้นมาคนที่ไม่เตรียมความพร้อมอาจจะกลัวในกรณีเชียงใหม่นะครับมีเรื่องของฝนตกเรื่องของน้ำท่วมบ้านพังถึงเยอะก็จริงๆคนตามเยอะในเชียงใหม่นะครับคนที่ก็เยอะแต่ว่ากระแสที่เปลี่ยนไปนี่มันก็เหมือนที่ว่าคนไม่เชื่อนะครับเราเรื่องของที่ว่าช่วงนี้ครับจะบอกคนที่กำลังเรียนแบบก็ไม่ใช่นะ
พอเราตายที่ประเทศไทยปั๊บเม็กซิโกก็มีการก่อเหตุยิง21ศพเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นเพราะเรื่องของแก๊งค้ายาก็ว่ากันไปอย่างวันนี้ระหว่างขับกลับมาเนี่ยที่ไม่ทำไมผมจวบว่าคือเมฆยานอวกาศหรือเมฆจานบินจะบอกว่าเห็นตรงกลางตรงนี้ไหมครับวงนี้ลักษณะนี้นะครับเราสามารถแทนค่าด้วยถ้าท่านไปในบ้านท่านนะครับถ้าท่านซื้อน้ำแข็งแห้งได้เนี่ยลองเอากระมังหรือเป็นกรอบเหมือนตู้ปลาเนี่ยนะครับน้ำแข็งแห้งใส่ไปนะครับแล้วก็เอากระดาษแย่จากบนลงล่างไปเอาโลหะใหญ่ไปลงล่างไปการแตกตัวของเมฆจะแตกต่างกันลักษณะวงกลมตรงนี้มันเกิดจากโลหะนะครับที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศนี่ครับเห็นไหมฮะเป็นวงรีอย่างนี้ขึ้นมาด้านบนมีโลหะลงมาสู่ชั้นบรรยากาศทำให้ไม่เกิดการแตกตัวพลังงานรูปหายไปเป็นทรงกลมทรงตามวัตถุที่ลงมาตรงนี้ที่บอกว่าอันนี้คือเมฆยานอวกาศถ้าถามผมนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแน่นะครับ UFO อยู่แถวๆนี้บางครั้งผมเคยสอนกบเพราะว่าดูเมฆเนี่ยมันเป็นกลวยแบบนี้นะก็คือการพรางตัวทำไมเป็นกลวยอะไรพี่หนุ่ยเพราะว่ายานอวกาศส่วนมากใช้ทางการคือหนีแรงโน้มถ่วงด้วยการทำสนามแม่เหล็กขึ้นมาเร็วมากรอบตัวมันเองนะครับให้เคลื่อนที่อย่างมีความรวดเร็วไปด้านหน้างั้นไอ้สนามแม่เหล็กตัวโปรตอนที่มันปั่นรอบตัวยานอวกาศเนี่ยมันทำให้เกิดความชื้นตัดเกลียวตัวหนอนพุ่งไปกับ2เวลาการที่เข้ามาฮอปปิ้งคอปเตอร์นิ่งๆนะครับเนี่ยจะเกิดแบบนี้นะอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการทดลองที่คอปเตอร์กล้องพบก็เคยทดลองให้ผมดูจริงๆด้วยแล้วว่าเป็นแบบนี้จริงๆงั้นหลายอย่างเนี่ยเกิดจากการทดลองแล้วนะครับแล้วก็เอามาบอกต่อทีหนึ่งแต่การมาพูดต่อเนี่ยไม่ได้ค้นข้อมูลเก่ามาเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านอยากรู้ทดลองก็ได้นะครับเอาตู้ปลาเล็กๆมานะครับน้ำแข็งแห้งมาใส่ให้มันเกิดหมอกขึ้นมาจะมีหมอกเต็มตู้ปลาเลยเอากระดาษแย่ลงไปเอาไม้แย่ลงไปเอาโลหะแย่ลงไปแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มหมอกที่เกิดจากน้ำแข็งแห้งตรงนั้นนะเป็นแบบไหนแบบนี้เกิดจากโลหะใช่หรือไม่ต้องทดลองดูนะครับเหมือนคุณพัฒน์เนี่ยจะบอกว่าณตอนนี้ผมยังไม่มีใครส่งคลิปมาจากคุณพัฒน์นะครับว่าเอาท่อ PVC นะครับมาถูหัวหรือถูผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วเปิดก๊อกน้ำเข้าน้ำไหลเบาๆเอาท่อที่ถูเนี่ยมาใกล้ๆก๊อกน้ำใกล้ๆสายน้ำไม่ต้องโดนมันนะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะดูว่านะครับถึงพรุ่งนี้จะมีคนทดลองทำส่งไหมท่ออะไรก็ได้ครับนะฮะเป็นพลาสติกเนี่ยกลมๆนะเอากระดาษเอาผ้ามาถูก็ได้นะครับมาถูก็ได้ให้มันเกิดไฟฟ้าสถิตให้มีไฟฟ้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วไปเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลเบาๆนะครับง่ายสุดเบาๆตกลงข้างล่างเนี่ยแล้วท่อที่มีพลาสติกเนี่ยไปเหนี่ยวนำใกล้ๆไม่ต้องโดนน้ำนะใกล้ๆแล้วดูที่ว่าน้ำเนี่ยมันจะตกลงเหมือนเดิมหรือน้ำจะเบี่ยงออกไปข้างนอกหรือเบี่ยงมาหาเราพรุ่งนี้ส่งมานะครับลองดูว่าท่านจะทดลองแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของหลายๆท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินนั่นโน่นนี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าที่หลบภัยที่เตรียมไว้ที่ทางคุณไพโรจน์นะครับที่เขาหญ้าเขาคอเนี่ยนี่ทุกทางเข้าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยก็ยังต้องการเงินจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 53,000 แล้วนะครับก็เบื้องต้น 200,000 ก็ยังดีเพราะฝนจะมีเรื่อยๆนะที่บอกว่าฝนลากยาวไปที่ผมดูตอนเนี้ยคร่าวๆเนี่ยถึงมกรานะถึง10มกรางั้น
ถ้าเราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เหนื่อยหน่อยงั้นถ้าท่านไม่มีที่ไปเขาค้อนี่ใกล้สุดถูกไหมครับหนีทะเลมาเขาค้อเขาค้อที่ใกล้สุดแล้วงั้นมาอยู่เขาค้องั้นถ้าเกิดว่าก็ช่วยไปช่วยมานะครับโอนตังโอนเงินไปช่วยเขาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับให้คุณไปโหลดไปกับรายชื่อไปว่าตอนนี้คนนี้คนนี้นะโอนตังช่วยเท่าไหร่บ้านนะทุกครั้งมีรายการบอกครับว่าใครช่วยอะไรบ้างนะครับจะได้รู้ไว้ว่าใครช่วยเรานะครับแล้วขอจะช่วยใครมากน้อยเพียงใดนะครับอาจจะเป็น1บาทไม่เอานะครับ1บาทขอร้องนะมันไม่ไหวเลย20บาทก็ยังพอทนนะนะครับผมว่า20บาทผมพอทนนะคือบางท่านบอกท่านเล่นมือถือได้ท่านมีเล่นเน็ตได้นะครับเงิน100บาทไม่ทำให้ท่านจนลงหรอกครับเก็บไว้ก็ไม่รวยขึ้นถูกไหมครับแต่คนเงินไม่เหมือนกันงั้นถ้าท่านจนแย่มากสามารถเล่นเน็ตได้เล่นมือถือได้นะครับงั้นจะทำทั้งที100บาทก็ไม่ถือว่ามากน้อยนะครับแต่1บาท20บาทเนี่ยก็ไม่ไหว20บาทพอแล้วแต่ไม่รู้ให้ด้วยความจริงใจหรือเปล่านะครับ20บาทที่ก๋วยเตี๋ยวชามยังไม่ได้เลยนะฮะไม่ว่ากันนะแต่มันจะบ่นเฉยๆไม่ว่ากันบ่นเฉยๆนะครับนี่บางท่านบอกว่าโอ๊ยอย่างนี้ต้องซื้อโฟมวิวใช้แล้วก็เงินยังไม่มีซื้อโฟมวิวได้ไงครับเด็กโรงเรียนไม่ได้ทีปั๊บบางครั้งลื่นล้มเสื้อผ้าเปื้อนหมดนะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ชาวเขานะมีชาวเราด้วยนะครับด้านในนะครับงั้นถนนเส้นนี้นอกจากสามารถช่วยชาวไทยภูเขาฐานะสมัครแล้วยังช่วยคนไทยธรรมดาที่ด้านในด้วยนะครับเนี่ยแล้วถ้าถามผมนะเดี๋ยวหน้าหนาวเนี่ยคุณมากางเต็นท์วิวสวยมากหมอกเมือกดีมากเลยยังมากางเต็นท์สบายนะครับช่วงมีเหตุการณ์มาก็ไปกางเต็นท์อยู่ได้แต่ตอนนี้การเข้าลำบากงั้นหรือว่าเส้นทางใช้หาหมอหายาหาน้ำหรือฉุกเฉินด้วยนะครับต้องใช้เส้นทางเดินทางเข้าออกทั่วๆไปด้วยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่406-319-1640ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ406-319-40ผมเปิดอันนี้ไว้คือบล็อกไว้ไม่แตะต้องกับมันเลยให้คนโอนมาเพื่อจะได้เงินก้อนโอนต่อให้คุณไพโรจน์อีกทีนึงเหล็กที่ใช้แบบที่ใช้กับแรงงานเขาหาเองไม่ได้พอเราทุกอย่าง 100% นะครับแค่ค่าซีเมนต์เพราะซีเมนต์ต้องใช้ซีเมนต์ที่ดีๆต้องสั่งรถโม่ของ C-Pack มานะก็ฝากด้วยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลข406-319-640นะครับของผมยังไม่บอกเท่าไหร่นะครับแต่เน้นช่วยเขาก่อนนะช่วยเขาก่อนเพราะว่าเห็นอยู่ว่าฝนจะมาต่อเนื่องเมื่อฝนจะมาแบบนี้ต่อเนื่องปั๊บเนี่ยเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกรุงเทพมหานครนี่มันทนยังเน้นคำคือมีบ้านขายบ้านรถขายรถนะครับแต่ไม่ได้ขายฝรั่งมาซื้อนะคุณจอมดีขายฝรั่งมาซื้อไม่ใช่นะครับถ้าคุณจอยชนไก่ก็ไม่เจอนานมากเลยนะครับเชียงใหม่ของข้าพเจ้าทรงกรดนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านผมเชื่อว่านะครับผู้เป็นเจ้านะครับพระเลาะหรือพระเจ้าหรือพระเกจิทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยเหลือท่านอันตรายรุนแรงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเกิดปุ๊บปั๊บมาไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองสวัสดีครับ